มาวังสวัสดีสาสวัสดีค่ะพี่ม่อนมาวังอาทิตย์ที่แล้วทำนายแม่นมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะนี่ประชดไหมคะไม่จริงๆเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยครับค่ะมีคนเรียกร้องให้มาวังเข้ารายการทุกวันศุกร์ด้วยนะเพื่อจะได้ตั้งหลักสัปดาห์ต่อไปจริงสิพวกพอเป็นอังคารปุ๊บมันเสียสิทธิ์วันจันทร์ใช่ไหมเออเอากันไหมวันศุกร์เราเจอกันไหมเอามันได้เอาให้แม่นเลยนะได้ถ้าผมกับแม่ค่อยมีปัญหาน่ะมา มาได้ครับฟรีฟรีมาเอามาเริ่มกันเลยครับผมหมอวังสัปดาห์นี้เป็นไงบ้างครับตลาดหุ้นนะครับได้ยินไหมจ๊ะได้ยินครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงบ้างครับสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นจะเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ถือว่าเป็นด้านบวกนะคะมีสีเขียวให้ดูอยู่พอชื่นใจบ้างนะคะตั้งแต่วันอังคารพุธพฤหัสแล้วก็ไปถึงวันศุกร์เลยค่ะ4วันเลยนะเรื่องของหุ้นแต่ว่าอาจจะบวกไม่ได้หลายตัวมากนะคะยังคงเป็นตัวหุ้นที่อยู่ในอันดับต้นๆที่พวกเรามักจะถือกันอยู่แล้วนะคะไม่ใช่วังนะหมายถึงแฟนๆทั่วไปมักจะถือกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่ให้สังเกตนะคะในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะธุรกิจนะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกเหมืองแร่ครับผมเหมืองแร่บ้านปูเหรอคะธุรกิจที่เกี่ยวกับเพื่อเหมืองแร่น่ากลัวมากค่ะไม่ควรถือไว้นานสอดคล้องกับพี่นิพนธ์เลยพูดเหมือนนักวิเคราะห์ธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกเหมืองแร่พวกแร่ธาตุเนี่ยเขากำลังจะเอาเราลงดินนะคะไม่ควรถือนานค่ะฝากแฟนรายการไว้นะคือถ้ามันไม่ได้แตะทุนอยู่ตอนนี้เนี่ยปล่อยเลยค่ะอย่าเสียดายมองแนะนำว่าบางครั้งอาจจะขาดทุนสักเล็กน้อยแต่เอาทุนเนี่ยไปต่อที่จะได้ประโยชน์และได้กำไรเนี่ยที่เพิ่มขึ้นในระยะสัปดาห์แล้วก็ในช่วงอื่นๆเนี่ยดีกว่านะคะอันนี้เตือนเฉพาะตัวนี้เป็นพิเศษเลยนะคะนอกนั้นยังมีสีเขียวให้ดูอยู่ปรับปรายสวยงามค่ะไม่เลวร้ายนะคะหุ้นแบงค์ล่ะคะสวยงามไหมคะหุ้นธนาคารมาแน่นอน2ตัวบวกแน่ๆตัวไหนบ้างคะอาจารย์ตัวย่อบอกไม่ได้ค่ะตัวบัวหลวงตัวสีเขียวตัวสีม่วงก็ลองดูพวกขาวจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นสัปดาห์นี้นะสีที่เป็นโฉลกทางด้านการเงินนะคะคือม่วงเขียวแบงค์ไทยพาณิชย์กับกสิกรไทยไม่รู้นะพูดกันเองนะจ๊ะไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่ดิฉันเห็นภาพอะค่ะอาจารย์พูดเสร็จแล้วฉันนึกออกนะคะไม่เกี่ยวนะจ๊ะไม่เกี่ยวนะจ๊ะใช่ใช่ดิฉันนึกภาพพอดีคิดเสียงดังไปหน่อยนะคะคือม่วงเขียวน้ำเงินค่ะหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินนะคะจดน้ำเงินคือน้ำเงินด้วยก็3ตัวจะเป็นเกี่ยวกับเนี่ยม่วงเขียวน้ำเงินนะคะอันนี้จะเป็นตัวเงินที่ถือว่าอยู่ในแนวบวกนะคะเพราะบอกว่าเป็นสีที่เสริมในเรื่องด้านการเงินอยู่แล้วชัดเจนแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับพวกเนี่ยหินดินแร่เนี่ยเขาจะฝังลงดินนะคะดาวใช้กลยุทธ์ดาวดวงไหนเออใช่ไม่ควรนะคะพี่ม่อนแล้วอาจารย์เชื้อเพลิงนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยว่องแนะนำว่าทองเนี่ยอย่าเพิ่งไปจับไหลเพราะอะไรนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทองคำนะค่ะอย่าเพิ่งไปจับต้องอะไรมากเพราะว่ายังค่อนข้างอืดอยู่นะคะไม่ลอกไม่อะไรชัดเจนเพราะนั้นถ้าถือไว้จะจมแล้วก็ทุนจะค่อนข้างสูงค่ะนะคะทุนจะยังค่อนข้างสูงเพราะมันสามารถที่จะลงได้อีกในประมาณสัปดาห์หน้าวันสัปดาห์หน้าไปแล้วในเรื่องทองคำจะมีการเคลื่อนตัวอีกเล็กน้อยแนะนำว่าถ้าจะซื้อโอกาสที่จะซื้อในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะดีกว่าสัปดาห์นี้ค่ะทองคำซื้อสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้คงไม่แนะนำอะไรมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะไม่น่ากลัวมีน่ากลัวอยู่กลุ่มเดียวเท่านั้นเองนะคะอาจารย์ใช้ดวงดาวอะไรถึงเล็งไปว่าหุ้นธุรกิจเมืองแร่ไม่ดีนะคะเอาไม่ใช่ในเรื่องของดาวใช้ในเรื่องของจัตุรธาตุคือการแปรธาตุออกมาแล้วก็บวกกับในเรื่องของอย่างถ้าเป็นพวกองค์กรอย่างที่พี่ม่อนไกด์มาว่าถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยว่าก็จะใช้ในเรื่องของสีโลโก้สีที่เป็นธีมเราก็จะรู้ได้อยู่แล้วว่าในสัปดาห์นี้นะคะจัตุรธาตุผ่อนมาสีอะไรที่มันจะเป็นการเงินสีอะไรที่มันจะเป็นบอกถามอาจารย์เดี๋ยวนี้อาจารย์ก็รู้เลยเหรอคะรู้เลยอาจารย์ถามว่าจะบอกเป็นสีไปคุณก็ไปพูดชื่อองค์กรกันเองไม่เกี่ยวอาจารย์คะสีพวกสื่อสารบิสเนสไลน์อะไรต้องใช้สีอะไรคะจริงๆแล้วถ้าเป็นเกี่ยวพวกสื่อสารนะคะจะต้องเป็นส้มนะคะสื่อสารเนี่ยจะเป็นส้มแล้วก็จะเป็นเขียวเป็นฟ้าของเรามีสีอะไรไหมสีเขียวเขียวไงเขียวโอเคเป็นส้มเป็นเขียวเป็นฟ้าอันนี้คือเรียงตามลำดับนะส้มเขียวฟ้าตามลำดับก็คือต้องเป็นส้มก่อนส้มแล้วก็มาเขียวฟ้านะคะแต่ถ้าเป็นสักประมาณสัปดาห์ที่3หรือ4ของเดือนนี้นะคะสัปดาห์ที่3ไปแล้ว4ไปแล้วเนี่ยสีเขียวเนี่ยจะ
ค่อนข้างมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ดีเอ้าฉากเราสีเขียวเอาไงสีเขียวจะเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีนะคะจะไปดีในเรื่องของสีส้มกับสีฟ้ามากกว่าประมาณนี้จ้ะอ๋อเหรอได้จ้าน่ารักจ้าฝากไว้ฝากไว้ขอให้รวยนะอาจารย์ถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาอาจารย์ได้เลยไหมสัญญาณไม่ค่อยดีนะวันนี้ฝนตกนะคะถ้ามีปัญหาอะไรโทรหาอาจารย์ได้เลยไหมคะอาจารย์โอ้พลังจะหายไปพลังยังอยู่ไหมคะอาจารย์คะยังอยู่ยังไม่ตายยังอยู่เบ่งพลังหน่อยนะอาจารย์จะได้คุยกันรู้สัญญาณไม่ค่อยดีค่ะทางนี้โอเคอาจารย์ให้เบอร์โทร089นะคะ